สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มเจ้า63ครับวันนี้ผมมีเกร็ดเล็กๆได้น้อยเกี่ยวกับกล้วยไม้มานำเสนอนะครับเรื่องรากของกล้วยไม้นะครับที่เป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือจะใช้กล้วยใบหวายนะครับเราจะสังเกตนะครับเวลาดูกล้วยไม้นี่พวกรากที่เป็นแห้งๆนี่ครับแห้งๆหรือฟูขึ้นมาจากกระถางนี่อันนี้จะเป็นรากที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วคือถ้าทางที่ดีเราควรจะตัดทิ้งนะครับเพราะมันก็จะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคนะครับแล้วก็การตัดรากส่วนนี้ทิ้งก็จะเป็นการกระตุ้นให้กล้วยไม้ออกรากใหม่ที่สมบูรณ์ออกมานะครับส่วนรากที่เป็นประโยชน์นะครับที่เราจะต้องดูแลไว้นี่ก็คือแบบรากที่มันมีปลายที่เห็นปลายนะครับเป็นสีเขียวอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นรากที่ทำมาหากินได้ของเขานะครับยังมีประโยชน์อยู่ส่วนรากที่เห็นแบบอย่างนี้นี่ครับจะเป็นเบาๆลอยๆนี่ครับนี่ขาวๆออกมานี่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้ามีเวลาก็ตัดออกนะครับเพราะจากข้อมูลมาแล้วนี่ก็มันจะกลายเป็นแหล่งสะสมโรคนะครับแล้วก็ถ้าเราตัดออกก็จะทำให้กระตุ้นให้กล้วยไม้นี่ออกรากใหม่ที่สมบูรณ์และมีประโยชน์ออกมานะครับก็วันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและผู้ชมทุกคนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ